Roasted Duck Red Curry สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ Thai Avi Channel นะเมนูวันนี้ผมทำแกงเผ็ดเป็ดย่างIngredient for roasted duck red curry roasted duck coconut milk red curry paste pineapple pH plantGrape tomato, red grape, fish sauce, palm sugar, coffee lime leaf, basil leaf, bell pepper. ส่วนประกอบในการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างเป็ดย่างกระทิพริกแกงแดงมะเขือเทศองุ่นสับปะรดมะเขือพวงใบมะกรูดใบโหระพาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกหยวกเปิดไฟนะฮะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่พริกแกงแดงลงไปนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับขั้นตอนตรงนี้นะฮะไฟอย่าแรงมากนะฮะเดี๋ยวพริกแกงแดงไหม้ก่อนนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับแล้วใส่กะทิเราเปิดกระป๋องนะครับเป็นข้นๆอยู่ด้านบนเรียกว่าหัวกะทินะฮะ Add coconut milk Stir togetherAbout 1 minute. คนให้กะทิกับพริกแกงเข้ากันนะหรือให้มันแตกมันก่อนนะครับแล้วเพิ่มกะทิลงไปอีกดูกะทิแตกมันแล้วนะครับเราก็เพิ่มลงไปอีกนะครับแอดมอร์coconut milkFarm sugar, fish sauce. คนให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับ Add roasted duck. ใส่เป็ดย่างลงไปนะครับรอไว้1 นาทีWait for 1 minute. After 1 minute, หลังจาก1 นาทีนะฮะให้ make sure นะครับว่าเนื้อเป็ดมันร้อนนะชุ่มไปด้วยน้ำแกงนะครับน้ำแกงเข้มข้นมากนะเราเพิ่มกะทิลงไปอีกนะครับเป็นหางกะทินะฮะ Add pineapple ใส่สับปะรดลงไปนะสับปะรดไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะถ้าใส่มากนะความหวานสับปะรดมันจะทำให้แกงนั้นหวานไปนะรอประมาณ1 นาทีนะครับ Add pH plant ใส่มะเขือพวงลงไปนะครับ Add grape tomato
ใส่มะเขือเทศลงไปใส่องุ่นลงไปแอดเรดเกรปรอประมาณ2หรือ3นาทีwait about 2-3 minutes ในขณะที่รอนะเราก็ฉีกใบมะกรูดนะครับ add coffee lime leaf ใส่ใบมะกรูดลงไปจะได้เพิ่มกลิ่นหอม add basil leaf and red pepperชิมรสดูนะครับอร่อยสุดยอดท่านกำลังรับชมไทยวีชานอลวันนี้ผมทำเมนูแกงเผ็ดเป็ดย่าง You are watching Thai Vee Channel Today I cook roasted duck red curryเสร็จแล้วปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยแกงเผ็ดเป็ดย่างน่ารับประทานไหมครับรสเข้มข้นดีมากเลยครับอร่อยจริงๆนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าขอบคุณครับ Thank you everyone for watching I see you next time